ืบเนื่องจากทางกองทัพรัสเซียได้โจมตีอบล้อมเมืองมาริอูโปลเมืองท่ายุทธศาสตร์สำคัญทางใต้ของยูเครนมาแล้วเกือบ2เดือนซึ่งขณะนี้รัสเซียใกล้ยึดเมืองนี้ไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแม้ทางยูเครนยืนยันว่าจะยังต่อสู้ป้องกันเมืองนี้ไว้ให้ได้ขณะที่ทั้งสองชาติตกลงเบื้องต้นที่จะเปิดเส้นทางให้พลเรือนอพยพออกจากเมืองทั้งนี้สงครามรัสเซียรุกรานยูเครนนั้นยังคงยืดเยื้ออยู่โดยยังมีการสู้รบอย่างดุเดือดทางตะวันออกและทางใต้ของยูเครนขณะที่ชาร์ล มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปได้เดินทางถึงกรุงเคียฟในวันเดียวกันเป็นสัญญาณล่าสุดถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างยูเครนกับสหภาพยุโรปโดยมิเชลได้โพสต์ทางโซเชียลมีเดียว่าเขานั้นอยู่ในกรุงเคียฟในใจกลางของเสรีภาพและประชาธิปไตยของทวีปยุโรปไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มิเชลนั้นจะเดินทางถึงกรุงเคียฟกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการแถลงขึ้นมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ส่งเครื่องบินขับไล่หลายลำและอะไหล่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพอากาศยูเครนด้านสถานการณ์การสู้รบที่เมืองมาริอูโปลเมืองท่ายุทธศาสตร์สำคัญทางใต้ของยูเครนเข้าใกล้ถึงจุดแตกหักแล้วหลังจากทหารรัสเซียปิดล้อมเมืองนี้มานานเกือบ2เดือนทำให้พลเรือนนั้นติดค้างอยู่ในเมืองกองทัพรัสเซียยื่นคำขาดให้ทหารยูเครนที่ยังคงปักหลักต่อสู้อยู่ในเมืองมาริอูโปลนั้นให้ยอมจำนนอีกครั้งโดยจะเปิดเส้นทางอพยพให้กับทหารที่ยอมวางอาวุธขณะที่เซฮีวอยนาผู้บัญชาการกองพันนาวิกโยธินที่36ของยูเครนที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงถลุงเหล็กกล้าอาซอฟสตอลในเมืองมาริอูโปลกล่าวก่อนถึงเส้นตายของรัสเซียบอกว่าทหารในกองพันของเขาเหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่วันหรือเพียงไม่กี่ชั่วโมงฝ่ายศัตรูมีทหารมากกว่าเรา10ต่อ1และขอร้องต่อผู้นำโลกทุกชาติให้ช่วยชีวิตกองพันของเขาขอให้ชาติต่างๆรับยูเครนเป็นดินแดนของตนในฐานะประเทศที่3นี่อาจเป็นคำพูดสุดท้ายที่เราพูดกับโลกอาจเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วจริงๆเป็นไปได้ว่าเราอาจเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันหรืออาจจะเป็นชั่วโมงด้านพาโฟร์คิริลอนสโกผู้รับผิดชอบด้านเสนาธิการทหารในจังหวัดโดเนสของยูเครนได้มีการให้สัมภาษณ์กับทาง CNN ว่าทหารยูเครนยังคงปักหลักต่อสู้ปกป้องเมืองมาริอูโปลธงของยูเครนตอนนี้ได้โบกสะบัดอยู่ทั่วเมืองแล้วโดยยูเครนและรัสเซียนั้นได้ทำการตกลงเบื้องต้นที่จะมีการเปิดเส้นทางที่ปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงเด็กและคนชราให้มีการทำการอพยพคนเหล่านี้ออกจากเมืองมาริอูโปลออกไปก่อน